สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นอกจากความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีต่อชนาธิปสงกระสินหลังจากที่เจชนาธิปนั้นทำได้1ประตูในเกมเจลีกนัดล่าสุดช่วยให้ซัปโปโรบุกไปเก็บ3คะแนนเต็มด้วยการคว้าชัยชนะเหนือวีวาเรนนางาซากิได้ถึงถิ่นแบบสุดดราม่าด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ซึ่งจากผลงานของชนาธิปในเกมนี้แฟนฟุตบอลที่นั่นเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของพวกเขากันทีละคนได้เลยครับโดยแฟนบอลท่านแรกได้มากล่าวว่าดูชนาและก็ธีรศิลป์ซีทีมชาติไทยจะต้องเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวว่าผมรู้สึกว่าประตูของชนานั้นมิโยชิเขาล้ำหน้านะส่วนแฟนบอลท่านที่3ได้มากล่าวว่ามันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของคอนซาโดเล่ในปีนี้ไปแล้วเจโบชนาและก็โทกุระไม่ต้องมีคำมาบรรยายขอบคุณมากๆและขอบคุณผู้คนท้องถิ่นที่นางาซากิเช่นกันฉันจะกลับบ้านไปเปิดเพลงคลาสสิกฟังแบบยาวๆไปเลยในขณะที่ท่านต่อมาได้มากล่าวว่าชนาเริ่มต้นจะยิงได้ดีแล้วเขาจะต้องเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวขึ้นกว่านี้ส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวว่าในที่สุดเจโบก็ทำสกอร์ได้ส่วนชนะก็เริ่มต้นมีเป้าหมายอยู่ที่การทำสกอร์ในขณะที่โทกุระนั้นก็ทำได้1ประตูเกมรุกของเรามันเจ๋งไปเลยมันคงดีกว่านี้ถ้ามิโยชินั้นทำได้สักประตูด้วยส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่าสิ่งดีๆแบบเมสซี่ของชนาได้ออกมาแล้วผมเดาว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่เพราะว่ามันมีการถ่ายทอดสดในประเทศไทยด้วยแต่เกมนี้นางาซากิก็ถือว่าแข็งแกร่งขึ้นจนผมกลัวเลยส่วนท่านต่อมานี่ได้มองว่าผมคิดว่าชนานั้นพกความเสียดายมาจากเกมที่แล้วในวันนี้เขาจึงมีเป้าหมายอยู่ที่การทำประตูซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าชนาธิปมีสัญชาตญาณในการยิงประตูที่เพิ่มขึ้นผมสงสัยว่าเขายิงไป4หรือ5ครั้งเลยมั้งในเกมนี้ส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวถึงมิโยชิครับว่ามันเป็นอะไรที่เปล่าเปลี่ยวนะที่ผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันอย่างชนาธิปทำไปแล้วถึง4ประตูแต่ว่ามิโยชิยังทำประตูไม่ได้เลยส่วนแฟนบอลท่านต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นว่าวันนี้เหนื่อยกันเลยทีเดียวซัปโปโรของเราแข็งแกร่งจริงๆโทกุระทำประตูที่ดราม่าอย่างยิ่งส่วนชนาธิปก็แน่นอนไปเลยจริงๆฉันคิดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้การแข่งขันของซัปโปโรมันมีความสูสีอยู่ตลอดเวลาในทุกๆเกมฉันคิดว่าซัปโปโรในฤดูกาลนี้แข็งแกร่งพอที่จะคว้าแชมป์ได้ส่วนท่านถัดมาที่เป็นแฟนบอลนางาซากิได้มากล่าวครับว่าชนาธิปผมคิดว่าคุณสามารถเล่นในยุโรปได้ระดับมันแตกต่างมากส่วนท่านต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งแฟนฟุตบอลของทีมนางาซากิได้มากล่าวเชิงตัดพ้อครับว่าผมไม่ชอบชนาธิปและก็เคนโทกุระอีกต่อไปแล้วส่วนท่านต่อมานี่เป็นแฟนฟุตบอลของทีมนาโกย่านู่นเลยครับที่เขาได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นหลังเกมนี้ด้วยโดยเขาได้มากล่าวว่าทั้งมิโยชิและก็ชนาธิปได้สัมผัสบอล กันไม่เยอะแต่ว่าสัญชาตญาณการรับรู้หน้าปากประตูของพวกเขาสูงมากๆผมต้องการให้ธรรมดะของเราเป็นแบบพวกเขาซึ่งธรรมดะเนี่ยก็เป็นปีกซ้ายของทีมนาโกย่าแกรมปัสเอตนั่นเองครับส่วนแฟนบอลชาวนาโกย่าท่านต่อมาได้มากล่าวว่าวันนี้ชนาธิปอาจจะไม่ได้แอสซิสต์ให้เจโบได้โดยตรงแต่ระดับการเล่นของเขาก็ใกล้เคียงกับวันที่เขาแอสซิสต์ให้กับเจโบในวันที่เล่นกับนางาซากิที่ซัปโปโรโดมส่วนแฟนบอลชาวซัปโปโรท่านต่อมาได้มากล่าวถึงความน่ากลัวของเกมรุกซัปโปโรครับว่าเจโบชนาธิปและโทกุระเรื่องราวความน่ากลัวในเจลีก2018มันมีอยู่จริงส่วนท่านถัดมาได้มากล่าวว่าผมดูใน Twitter หลังเกมภาพรอยยิ้มของเคนโทกุระและชนาบนรถบัสมันช่างสวยงามจริงๆส่วนท่านต่อมานี่ได้มองว่าชนาจะมีความเชื่อมั่นในการยิงมากขึ้นมันจะเป็น1ประตูที่มีผลกระทบที่ใหญ่มากเพราะว่าทีมอื่นๆจะได้รับรู้แล้วว่าเขาไม่ได้แค่ปั้นเกมได้แต่สามารถเป็นผู้ยิงประตูด้วยเช่นกันส่วนท่านถัดมานี่ได้มาแสดงมุมมองว่าเกมนี้ประตูที่ชนาทำได้นั้นมันเหมือนกับเมสซี่เลยซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าประตูในแบบที่ชนาทำได้นั้นผมคิดว่าชนาธิปและมิโยชิน่าจะสามารถทำประตูได้มากกว่านี้อีกถ้าพวกเขามีการเคลื่อนที่กันในลักษณะนี้ผมต้องการที่จะเห็นมันมากกว่านี้
ส่วนท่านต่อมาได้มาคอมเมนต์สั้นๆว่าชนาธิปตัวเล็กแต่ว่าแข็งแกร่งในขณะที่ท่านต่อมาที่เป็นแฟบอลของนางาซากิได้มากล่าวว่าการผ่านบอลของซัปโปโรนั้นทำกันได้ดีอย่างยิ่งและมันก็มีการลากเลื้อยให้เห็นในหลายๆครั้งจากชนาธิปโคมิอิและก็มิโยชิที่ช่างน่าอัศจรรย์ซึ่งประตูแรกของซัปโปโรนั้นก็มาจากการที่ชนาธิปไปเอาบอลมาจากซาวดะและนำไปสู่ประตูมันเป็นอะไรที่ช่างน่าอึดอัดซะจริงๆส่วนแฟนบอลนางาซากิท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่ามันเป็นความรู้สึกของการโดนโจมตีโดยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลบนพื้นสนามของชนาธิปส่วนแฟนบอลของวีวาเรนนางาซากิท่านถัดมาก็ได้มาตัดพ้อครับว่าทำไมมันต้องเป็นเจโบโทคุระและก็ชนาธิปที่เป็นผู้เผด็จศึกนางาซากิซะทุกครั้งส่วนแฟนบอลสาวของซัปโปโรท่านต่อมาได้มากล่าวว่าฉันรู้สึกว่าประตูของชนาธิปมีความเฉียบคมมันเหมือนกับสไนเปอร์ที่พุ่งไปที่มุมฝั่งซ้ายส่วนแฟนบอลของซัปโปโรในลำดับถัดมาได้มากล่าวว่าชนาธิปผมต้องการให้คุณมีเป้าหมายไปที่การทำประตูอย่าได้ลังเลที่จะยิงส่วนมิโยชินั้นเป็นไปในทางตรงกันข้ามคุณมีความมุ่งมั่นที่จะทำประตูแต่มันกลับยังไม่เข้าประตูผมต้องการให้คุณทำงานให้นักส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวว่าจุดเริ่มต้นของประตูแรกในเกมนี้มันมาจากการแย่งบอลของชนาธิปที่ส่งต่อไปยังมิโยชิก่อนที่หลังจากนั้นจะเป็นประตูจากเจโบผมนั่งดูช็อตนี้ซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบแล้วส่วนชาวนางาซากิท่านต่อมาได้มากล่าวครับว่าเราแพ้ในเกมนี้เพราะว่าเรามีที่ว่างให้กับชนาธิปเล่นมากจนเกินไปในขณะที่แฟนบอลจากเมืองเดียวกันในลำดับต่อมาได้มากล่าวเชิงตัดพ้อครับว่าทั้งเกมเย่าและเกมเยือนเลยที่ชนาธิปและเจโบนั้นทำให้เราต้องเจ็บส่วนแฟนบอลสาวของวีวาเรนท่านต่อมาได้มากล่าวว่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถพูดให้เกิดอะไรขึ้นมาได้แต่การที่มิโยชิหลบลูกยิงของชนาธิปในตำแหน่งล้ำหน้าแบบนั้นมันคือการออฟไซด์มาที่แฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายที่เขาดูจะมีมุมมองต่างจากคนอื่นออกไปครับโดยเขาได้มากล่าวว่าผมรู้สึกเสียใจต่อชนาธิปแต่ผมคิดว่าชิราอิดีกว่าเขาผมมองว่าชิราอิจะเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นเพื่อทำประตูได้ชนาธิปนั้นไม่เลวแต่ยังไม่น่าพึงพอใจผมอยากให้ชนาธิปไปแทนตำแหน่งของสุกะและให้ชิราอิมาเล่นตรงนี้แทนชนาธิปผมมองว่าแท็กติกของมิชานั้นดีที่ทำให้ชนาธิปและสุกะอยู่ในตำแหน่งที่มีส่วนร่วมในการทำประตูได้มากขึ้นแต่พวกเขากลับยังไม่มีส่วนร่วมในจุดตรงนี้มากนักครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีต่อผลงานในเกมเจลีกนัดล่าสุดของชนาธิปที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งใน EP หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ